สวัสดีครับก็เป็นนางเอกสาวชื่อดังพีพีพัชญาเพียรเสมอหรือที่หลายๆคนรู้จักเธอจากละครที่โด่งดังสาวน้อยอ้อยวันเดือนล่าสุดก็มีละครเรื่องบ้านไร่สายสมรมีแฟนคลับติดตามผลงานที่มากสมควรกับความสามารถทั้งรุ่นเล็กและก็รุ่นใหญ่เมื่อจู่ๆก็เกิดเรื่องราวทำเอาวงการบันเทิงและก็แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมากเมื่อประกาศกลางอินสตาแกรมว่าสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะวันนี้พี่ๆมีเรื่องขอแจ้งทุกท่านทราบว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพี่ๆเองพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดแต่พี่ก็ไม่สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้ทั้งหมดจึงมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้านดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พี่ขออนุญาตยุติบทบาทของคุณแม่ของพีพีที่ดูแลเรื่องงานของพีพีทุกเรื่องได้ก็หลังจากนี้พีพีจะขอโฟกัสเรื่องงานตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดซึ่งทั้งนี้เรื่องความสัมพันธ์ของการเป็นแม่ลูกของเราก็ยังคงเหมือนเดิมพีพียังรักและก็เคารพแม่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณพีพีเพื่อนๆและก็ทุกๆคนที่เข้าใจและก็ให้การสนับสนุนพีพีมาโดยตลอดนะคะ